SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบการทำแผนที่แบบตะวันตกในสยามไม่มีหลักฐานว่าการทำแผนที่ของชาวฝรั่งเศสและดัชนับตั้งแต่ศตวรรษที่17มีผลกระทบต่อการทำแผนที่ของสยามหรือไม่อย่างไรก่อนหน้ารัชสมัยของพระจอมเกล้าราชสำนักยังมีได้สนใจหรือเสียเวลากับการสำรวจดินแดนยกเว้นในกรณีการสำรวจเส้นทางรบเข้าสู่พระนครเช่นแผนที่ร่องน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของคอร์เฟิร์ตที่ถูกประท้วงจากราชสำนักครั้งหนึ่งคนส่งสารของอังกฤษซึ่งต้องเดินทางโดยทางบกจากกรุงเทพไปยังตะนาวสีถูกเจ้าหน้าที่สยามพาเดินวนเวียนอยู่ในป่าชายแดนอยู่นานเพราะไม่ต้องการให้อังกฤษรับรู้เส้นทางบกระหว่างกรุงเทพกับดินแดนใต้การยึดครองของอังกฤษแต่สยามในยุคพระจอมเกล้านั้นแตกต่างไปผู้นำสยามยุคนี้คุ้นเคยกับแนวคิดตะวันตกและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากกว่าลูกโลกและแผนที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่พวกเขาชื่นชอบสำคัญขนาดไหนเห็นได้จากของขวัญที่คณะทูตตะวันตกถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวนั้นมักมีแผนที่ของประเทศและเมืองต่างๆรวมอยู่ด้วยเสมอคงยากจะระบุว่าผู้ถวายต้องการให้พระเจ้าอยู่หัวมีแผนที่พวกนี้ด้วยความมุ่งหมายแอบแฝงบางอย่างหรือเพราะรู้ว่าผู้รับเองปรารถนาที่จะได้และเป็นเจ้าของแผนที่พวกนี้แต่กล่าวได้ว่าแผนที่เป็นของขวัญพิเศษพอที่จะมอบให้กับเล็กสยามเมนิซึมซึ่งเป็นนามที่พระเจ้าอยู่หัวเองนิยมใช้ในจดหมายตอบโต้กับชาวต่างชาติสำหรับชนชั้นนำสยามแล้วการได้พบกับคณะทูตจากนานาประเทศที่ห่างไกลและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขามาพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นประเทศเหล่านั้นบนแผนที่พวกเขาจะห้ามใจไม่นึกจินตนาการหรือปรารถนาที่จะเห็นสยามปรากฏอยู่บนแผนที่เช่นเดียวกับอารยประเทศเหล่านั้นได้หรือสยามอยู่ตรงนั้นและกำลังจะถูกรวมไว้บนลูกโลกด้วยแต่ว่าบนแผนที่ขณะนั้นสยามยังคงเป็นแดนปริศนาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแม้กระทั่งต่อชนชั้นนำสยามเองสยามอยู่ตรงนั้นแหละแต่ยังตกสำรวจและไม่เป็นที่รู้จักนักผู้นำสยามในยุครัชกาลที่4ให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมากขึ้นแม้ว่าจะมีแค่แผนที่ตามแบบเก่าๆก็ตามอันที่จริงต้องนับว่ามากกว่าให้ความร่วมมือเสียอีกกล่าวคือพวกเขาช่วยขยายบทบาทของแผนที่เข้าไปในกิจการต่างๆของรัฐอย่างเอาการเอางานและสร้างสรรค์ในช่วง5ปีสุดท้ายของรัชกาลที่4ทางราชสำนักได้ออกจดหมายและคำสั่งจำนวนมากเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับชายแดนด้านพม่าและกัมพูชามีการติดต่อสื่อสารกันเกี่ยวกับการสำรวจทำแผนที่ท้องถิ่นต่างๆของสยามขณะนั้นเช่นพิษณุโลกพิมายและปราจีนเอกสารติดต่อบางชิ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจร่วมกับฝรั่งเศสในสีโสพศขณะนั้นอยู่ตรงชายแดนไทยกัมพูชามิใช่ภายในกัมพูชาดังปัจจุบันนี่น่าจะเป็นสัญญาแรกๆของมโนทัศน์ชุดใหม่เกี่ยวกับการปกครองบริหารดินแดนราวช่วงเวลาเดียวกันการเจรจากับอังกฤษและฝรั่งเศสเกี่ยวกับชายแดนหลายจุดทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ไม่มีหลักฐานว่าสยามได้พยายามสร้างแผนที่ภูมิกายาของตนขึ้นมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2409คริสตศักราช1866เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทราบว่าคณะสำรวจของฝรั่งเศสกำลังสำรวจบริเวณตามลำน้ำโขงจึงตระหนักว่าสยามจะต้องทำอย่างเดียวกันราชสำนักได้แต่งตั้งนายโดยชก
ชาวดัตให้เป็นผู้นำคณะสำรวจดินแดนบริเวณแม่น้ำโขงจากน่านหลวงพระบางไปถึงมุกดาหารเขาเป็นชาวยุโรปคนแรกๆที่ได้สำรวจบริเวณลุ่มน้ำโขงทางตอนเหนือของหลวงพระบางอย่างไรก็ตามจนมาถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดของการสำรวจครั้งนั้นนอกจากภารกิจนี้แล้วไม่มีหลักฐานว่าสยามทำการสำรวจเขตแดนอีกเลยจนกระทั่งทศวรรษ1880พุทธศักราช2423ถึง2432การทำแผนที่และการสำรวจภูมิประเทศดูจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงกรุงเทพและหัวเมืองบางแห่งให้ทันสมัยบทบาทนี้ขยายมากยิ่งขึ้นในรัชสมัยต่อมาอันเป็นยุคที่สยามดูมุ่งสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วการเติบโตของเมืองและโครงการก่อสร้างต่างๆในกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนทางรถไฟและโทรเลขจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแผนที่ทั้งในแง่ความรู้ช่างเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆแต่ด้วยเหตุที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับชาวสยามภารกิจทำแผนที่ในยุคต้นๆนี้ส่วนใหญ่จึงอยู่ในมือของชาวต่างชาติรวมทั้งชาวต่างชาติที่มีได้เป็นช่างเทคนิคเฮนรี่อาราบาสเตอร์รองกงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่4กลายเป็นที่ปรึกษาซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ความไว้วางใจที่สุดคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ผ่านการฝึกฝนเป็นนักสำรวจหรือผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่แต่เขาก็มีความสามารถด้านวิศวกรรมเพียงพอเขารับผิดชอบโครงการวางสายโทรเลข2สายหลักคือกรุงเทพปากน้ำและกรุงเทพบางปะอินรวมทั้งโครงการสร้างถนนหลายสายในกรุงเทพและสายกรุงเทพสู่ปากอ่าวพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกประทับใจอย่างมากกับความสามารถรอบตัวของเขาและอาราบาสเตอร์เองก็สนุกกับงานของเขาชาวต่างชาติอีกคนที่ทำงานให้กับราชสำนักสยามในช่วงปี2421ถึง2422คริสตศักราช1878ถึง1879คือออกูสต์ปาวีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้านเขาดูแลการวางสายโทรเลขจากกรุงเทพไปถึงพัตตาบองเพื่อเชื่อมต่อกับสายของฝรั่งเศสซึ่งวางไปถึงไส้งอนในปี2423คริสตศักราช1880รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียขออนุญาตราชสำนักสยามทำการสำรวจภายในสยามเพราะต้องการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทองคำ Triangulation เพื่อทำแผนที่ชายแดนอินเดียของอังกฤษให้เสร็จสิ้นอังกฤษได้วางโครงข่ายสามเหลี่ยมจากอินเดียถึงชายแดนอาณานิคมฝั่งตะวันออกของตนหรือพม่าไว้เรียบร้อยแล้วแต่หากจะทำแผนที่ชายแดนด้านนี้ให้เสร็จพวกเขาจำต้องวางโครงข่ายต่อเนื่องเข้ามาในสยามรัฐบาลอังกฤษต้องการติดตั้งหมุดหมายณจุดสูงสุดแห่งหนึ่งในแผ่นดินของสยามจุดแรกที่เสนอมาคือภูเขาทองในกรุงเทพซึ่งอยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังไม่กี่กิโลเมตรและถือเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพอันมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ตรงยอดเจดีย์อีกแห่งหนึ่งคือพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในสยามอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถึง50กิโลเมตรราชสำนักกรุงเทพตื่นตระหนกต่อคำขอของอังกฤษมีการประชุมด่วนของเสนาบดีและขุนนางผู้ใหญ่เพื่อพิจารณาคำขอดังกล่าวเพราะหลายคนเชื่อว่าการสำรวจนี้เป็นขั้นแรกของการรุกรานจากต่างชาติปฏิกิริยาเช่นนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะนี่ไม่ใช่การสำรวจเพื่อโครงการก่อสร้างเฉพาะบริเวณอย่างที่ชนชั้นปกครองสยามคุ้นเคยเป็นไปได้ว่าหลายคนอาจไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำว่าการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมคืออะไรในสมัยนั้นยังไม่เคยมีการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ในกรุงเทพเลยแม้ว่าจะมีการสำรวจภูมิประเทศตามแนวชายแดนหลายจุดแต่งานเหล่านั้นมีได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่อย่างการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมแถมยังไม่เคยรวมเอาเมืองหลวงไว้ในการสำรวจด้วยข้อนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุกคามความรู้สึกของราชสำนักมากที่สุดนอกจากนี้จุดที่อังกฤษร้องขอทำหมุดหมายก็ล้วนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้กับสยามอย่างมากคำขอดังกล่าวยังแสดงให้เราเห็นว่าอังกฤษและภูมิศาสตร์สมัยใหม่ทำตัวเป็นเจ้าจักรวรรดิที่ไร้ความละเอียดอ่อนเสียจริงๆแถมภารกิจดังกล่าวยังเป็นการริเริ่มโดยอังกฤษทำโดยอังกฤษและเพื่อผลประโยชน์ของอังกฤษทั้งสิ้น
ลาบัสเตอร์มิได้มีความตระหนกวิตกดังกล่าวแต่เพื่อช่วยปัดเป่าความกลัวของผู้นำสยามเขาจึงเสนอว่าสยามควรจ้างช่างเทคนิคชาวอังกฤษมาทำแผนที่สยามให้รัฐบาลสยามเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายสามเหลี่ยมของอังกฤษพระเจ้าอยู่หัวก็เห็นพ้องด้วยเจมส์ฟิสรอยแมคคาร์ทีหรือพาวิภาคภูวดลจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำทีมสำรวจให้รัฐบาลสยามการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมจากอินเดียเสร็จสิ้นลงและกลายเป็นฐานให้กับการสำรวจเพื่อทำแผนที่ของสยามแต่ว่าหลังเสร็จภารกิจนี้แมคคาร์ทีและคณะของเขาได้กลับมาทำโครงการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยผลงานบางส่วนของพวกเขาได้แก่ปี2424คริสตศักราช1881ติดตั้งสายโทรเลขระหว่างตราของสยามกับมะละแม่งของพม่าปี2425คริสตศักราช1882ทำแผนที่ย่านสำเพ็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีรายหัวชาวจีนปี2425ถึง2426คริสตศักราช1882ถึง1883ทำแผนที่เส้นเขตแดนระหว่างละแหงกับเชียงใหม่เพื่อจัดเก็บภาษีตัดไม้ปี2426คริสตศักราช1883ทำแผนที่เส้นเขตแดนระหว่างปัตตานีของสยามกับเปรักของอังกฤษกระนั้นก็ตามเทคโนโลยีของชาวยุโรปนี้ก็มิได้เป็นที่ตอบรับนักสำหรับคนพื้นเมืองพระยามหาอมาตยาธิบดีเซ็งนักสำรวจและทำแผนที่คนสำคัญของสยามที่ฝึกฝนวิชาจากแมคคาร์ทีกล่าวว่างานของพวกเขาต้องพบอุปสรรคมากมายแม้กระทั่งจากพวกเจ้าและขุนนางด้วยกันเองเนื่องจากกลัวว่าทรัพย์สินของตนอาจถูกรัฐยึดเอาการทำงานของพวกเขาถูกจับตามองแทบทุกฝีก้าวในบันทึกของแมคคาร์ทีเขาบ่นบ่อยครั้งถึงอุปสรรคจากคุณนางท้องถิ่นที่ทำให้งานของเขายากลำบากกว่าที่ควรน้องชายของพระยามหาอมาตยาถูกฆ่าตายขณะทำการสำรวจใน12ปันนาเพราะชาวบ้านไม่ต้องการให้ทำการสำรวจอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นดังที่แมคคาร์ทีบันทึกไว้ในปี2438คริสตศักราช1895ในช่วงท้ายของชีวิตการทำงานของเขาในสยามเมื่อหวนรำลึกถึงสิ่งที่เขาประสบในช่วงต้นๆของงานในสยามว่าการสำรวจถูกมองว่าไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อการบริหารประเทศและอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้รุกรานในภายหน้ามากกว่าต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศเองแต่ถึงเวลาแล้วที่ความคิดดังกล่าวจะหมดไปและงานสำรวจมีสถานะมั่นคงขึ้นสำหรับผู้ปกครองในกรุงเทพการทำแผนที่มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสยามพอๆกับถนนหนทางไฟฟ้าโทรเลขและทางรถไฟพนักงานทำแผนที่ชุดแรกแต่งตั้งขึ้นในปี2418คริสตศักราช1875โดยคัดเลือกทหาร50นายจากกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ตั้งเป็น Military Engineer of the Royal Bodyguard ภายใต้การบังคับบัญชาของอลาบัสเตอร์นับเป็นกองทหารแบบตะวันตกหน่วยแรกในสยามแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่ผ่านการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรและโครงการถูกระงับไปจนกระทั่งแมคคาร์ทีเข้ามารับหน้าที่ต่อและเริ่มการฝึกสอนอีกครั้งในปี2424คริสตศักราช1881ในปี2425คริสตศักราช1882สมเด็จกรมพระยาดำรงเสนอให้ตั้งโรงเรียนแผนที่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อฝึกหัดเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ช่วยแก่ช่างเทคนิคชาวยุโรปโรงเรียนนี้รับนักศึกษาจำกัดจำนวนตามความต้องการของรัฐส่วนใหญ่เป็นลูกหลานขุนนางผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งของวิชาที่สอนคือคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์แบบตะวันตกและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนนักศึกษายังได้เรียนการคำนวณหาพิกัดและการวัดภูมิประเทศด้วย
โรงเรียนแผนที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนแบบตะวันตกซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งในขณะนั้นและเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลสยามที่มีการสอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกอย่างเข้มข้นเนื่องจากความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำแผนที่ทว่าด้วยความที่เป็นโรงเรียนฝึกสอนเฉพาะด้านมิใช่การศึกษาแบบสามัญงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศไทยจึงแทบไม่ได้เอ่ยถึงสถาบันแห่งนี้เลย3ปีต่อมาคือเมื่อปี2428คริสตศักราช1885จึงมีการสถาปนากรมแผนที่ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานทั้งหมดเกี่ยวกับการสำรวจวางแผนและทำแผนที่ของรัฐบาลการทำแผนที่มิได้เป็นเทคโนโลยีต่างด้าวในสยามอีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย